สวัสดีครับเรียนท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารหน่วยงานท่านผู้ประกอบการท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับในฐานะของปลัดกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเท็ดฟันนะครับในวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงอว.กับเครือข่ายที่เรียกว่าเท็ดเฟลโลกองทุนเท็ดฟันที่เป็นชื่อย่อที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญมากในการพัฒนาระบบนิเวศของการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศครับเพราะว่าเวลาที่เราจะแสดงให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีผู้ประกอบการและที่สำคัญก็เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะครับผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งเราคงเห็นอยู่แล้วว่าพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นอีกก็คือการที่จะพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดการประกอบการที่สำคัญก็คือจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเป็นตัวประกอบนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญดังนั้นกระทรวงอว.ตั้งแต่เป็นสมัยเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ริเริ่มกองทุนนี้ขึ้นมานะครับกองทุนเท็ดฟันมีหน้าที่สำคัญ เวลาเราเรียกกองทุนนะก็คิดว่ากองทุนก็คือเงินอะไรเงี้ยนะครับก็คือสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการแต่สิ่งที่เท็ดฟันทำไม่ได้เฉพาะการเงินเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการเฉพาะการเงินแต่ต้องการการดูแลการสนับสนุนการฟูมฟักการให้คำปรึกษาต่างๆเพื่อที่จะสามารถที่จะตั้งตัวได้นะครับแล้วเราคงเห็นนะครับว่าผู้ประกอบการรายใหม่ๆเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นได้สร้างตัวขึ้นได้จะมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเราจะเห็นสตาร์ทอัพใหม่ๆของโลกนะครับตอนนี้ถ้าถามว่า10บริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันเป็นใครชื่อบริษัท10บริษัทที่เป็นบริษัทแรกๆของโลกเนี่ยว่าไปจริงๆแล้วเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วบริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักชื่อด้วยซ้ำเพราะว่ายังไม่ทันได้เกิดด้วยซ้ำในบริษัทต่างๆเหล่านั้นแต่ภายใน10ปี20ปี30ปีขึ้นมาเราเห็นว่าพลังของผู้ประกอบการเกิดขึ้นครับเท็ดฟันเนี่ยเกิดมา5ปีแล้วเราตั้งแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็สร้างผู้ประกอบการขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับ340กว่ารายความจริงเราใช้เงินเกือบ500ล้านบาทนะครับจะว่าไปก็เป็นเงินเยอะแต่จริงๆแล้วควรจะใช่มากกว่านี้อีกเพราะว่าเรามีความต้องการและมีสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการต่อไปผมนำเรียนให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับว่ากลไกปัจจุบันนี้เท็ดฟันเนี่ยมีกลไกสนับสนุนอย่างไรจริงเราก็พัฒนาต่อเนื่องมาโดยเป็นลำดับนะครับเท็ดฟันไม่ได้เฉพาะให้การเงินเท่านั้นแต่เป็นกลไกในการพัฒนาและให้การศึกษาให้คำปรึกษาแล้วก็เลี้ยงดูให้น้องๆผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาครับกลไกขณะนี้ณปี2564ก็มีกลไกหลักๆอยู่2กลไกกลไกหนึ่งก็คือการที่โครงการเรียกไอเดียนะครับโครงการนี้คือผู้ประกอบการรายใหม่ๆเลยนะครับที่มีไอเดียและอยากที่จะเอาไอเดียนี้มาเป็นของที่น่าจะพัฒนาไอเดียจนมาเป็นของที่สามารถที่จะพอใช้งานได้นะครับส่วนนี้ก็มีทุน
ให้สนับสนุนให้สามารถที่จะพัฒนาไอเดียออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกโครงการนึงเป็นโครงการเรียกว่า proof of concept POC proof of concept ก็คือยืนยันคอนเซ็ปต์ที่มีอยู่ เวลาที่มีคอนเซ็ปต์มีอะไรต่างเหล่านี้แล้วต้องการที่จะดูให้แน่ใจว่าเวิร์กหรือเปล่าส่วนนี้ก็จะมีทุนสนับสนุนที่เกิดขึ้นนะครับในปี2564 TED Fund เนี่ยมีผู้ประกอบการที่สนใจที่ประสงค์ที่จะเข้ารับการสนับสนุนเนี่ยประมาณ1,000 กว่ารายนะครับทั่วประเทศซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแปลว่าคนรุ่นใหม่มีความประสงค์ที่จะสร้างธุรกิจที่จะสร้างสตาร์ทอัพนะครับเราได้สนับสนุนในปี64ไปแล้ว161 รายก็เป็นจำนวนที่ดีแต่ในปี65เนี่ยในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการ TED Fund ผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าถ้ามีโครงการที่ดีเราจะต้องทำมากกว่านั้นอีกเพื่อที่จะให้แน่ใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผมอยากจะเติมข้อมูลด้วยว่ากระทรวงอว.ทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะครับผมยกตัวอย่าง3เรื่องก็แล้วกันซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประการแรกเลยเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมนะครับร่างพรบนี้รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการนำความกราบบังคมทูลเพื่อลงพระปรมาภิไธยนะครับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้คือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ทำวิจัยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ทำวิจัยแปลว่าคนที่พัฒนาคนที่ทำวิจัยจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นเจ้าของ IP ที่เกิดขึ้นท่านสามารถที่จะนำเอา IP ต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาแล้วก็ไปขยายผลได้นะครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากของการส่งเสริมเรื่อง R&Dแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ให้ทุนวิจัยครับแต่เมื่อพรบ.นี้ประกาศใช้จะเป็นของผู้ทำวิจัยครับแล้วเราก็หวังว่าจะเป็นอินเซนทีฟสำคัญที่จะทำให้คนอยากจะทำวิจัยมากขึ้นครับขณะเดียวกันผลตอบแทนที่ว่านะครับก็จะกลับคืนสู่รัฐในรูปแบบของการจ้างงานการเพิ่มมูลค่าและภาษีที่เกิดขึ้นแต่เราต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ IP นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้นั่นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยเรื่องที่2เพิ่งเป็นข่าวไม่กี่วันนี้นะครับก็คือถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือเราปลดล็อกกระทรวงได้ปลดล็อกระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาระดับปริญญาในทุกระดับปริญญาตรีเรียนกี่ปีก็ได้ปริญญาโทเรียนกี่ปีก็ได้ปริญญาเอกเรียนกี่ปีก็ได้ตราบเท่าที่ท่านได้ทำครบถ้วนตามเกณฑ์ที่จะจบนะครับแปลว่าผ่านการเรียนการฝึกงานการดูอะไรต่างๆเหล่านี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรจบแต่ไม่ใช่บอกว่าพอเรียนเท่านี้ปีไม่จบก็จะรีไทร์เนื่องจากว่าในยุคใหม่นี้การเป็นผู้ประกอบการกับการเรียนนี้ไปคู่กันได้บางคนเรียนไปแล้ว3ปีเกิดไอเดียดีๆอยากจะเอามาเป็นผู้ประกอบการก่อนท่านก็ออกมาเป็นผู้ประกอบการก่อนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าประกอบการได้ดีแล้วกลับมาเรียนต่ออีกสักพักนึงก็จบก็ยังได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เชื่อมโยงเข้ากับกลไกการเรียนรู้สมัยใหม่นะครับที่เรียกว่า up skill re skill แล้วก็ non degree program แปลว่าการเรียนนี้ไม่ได้เป็นการเรียนอย่างเดียวสามารถที่จะเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับการเรียนด้วยนี่ก็เป็นความก้าวหน้าสำคัญมากๆเป็นหนึ่งในการปฏิรูปข้อที่2นะครับข้อที่3เนี่ยคือสามารถที่จะเอา
ผลงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นเกณฑ์ในการที่จะถ้าสำหรับอาจารย์นะครับก็คือการขอตำแหน่งทางวิชาการได้แต่เดิมเนี่ยการขอตำแหน่งทางวิชาการจะต้องใช้ผลงานที่ตีพิมพ์เป็นหลักนะครับแต่ในขณะนี้ทางกระทรวงก็ได้ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถที่จะมีตำแหน่งวิชาการในแทร็กเพิ่มเติม1ใน5แทร็กที่ว่าก็คือแทร็กทางด้านนวัตกรรมแปลว่าชิ้นงานที่ดีชิ้นงานที่ทำให้เกิดประโยชน์ชิ้นงานที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นเอาไปขยายผลทำให้เกิดประโยชน์ได้สามารถที่จะเอาผลงานนี้มาใช้ในการเจริญเติบโตก้าวหน้าในทางวิชาการได้ด้วยนั่น3อย่างเนี้ยประกอบเข้ากับกลไกเทสฟันก็จะทำให้เกิดการขยายตัวทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิสาหกิจเทคโนโลยีของประเทศนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคงเห็นว่ากลไกต่างๆที่ได้พูดมาเนี่ยประกอบกันแล้วนะครับแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของกระทรวงอว.ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอื่นๆด้วยนะครับผมอยากจะพูดอีก2ประเด็นหนึ่งคือตอนเดินเข้ามาที่ห้องนี้นะครับผมก็ได้ดูตัวอย่างของผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากเทสฟันนะครับเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขณะเดียวกันเรามีความเข้มแข็งทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็ศิลปะหรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นจำนวนมากนะครับเราก็อยากจะเห็นเช่นเดียวกันครับว่าสิ่งที่เทสฟันสนับสนุนนอกเหนือจากที่ว่าเพียวScience Technologyแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าเอาประยุกต์รวมสิ่งที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยแล้วผมก็จะเห็นว่าหลายๆงานนะครับที่ทางเทสฟันซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นอยู่ในเชิง Creative Economy ครับเรื่องสุดท้ายที่จะขอนำเวียนท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารหน่วยงานท่านผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับว่าการลงนาม MOU ในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผู้ประกอบการนะครับมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเยาวชนไทยผู้ประกอบการรายใหม่ของไทยไม่ว่าจะอยู่กำลังศึกษาอยู่นะครับหรือจบการศึกษาแล้วหรือมีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากที่ทำอาชีพต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศแล้วสิ่งที่ทุกท่านที่มีอยู่อาจจะอยู่ในช่วงใดของชีวิตก็ได้ครับท่านตุยเนกท่านได้พูดถึงเสมอว่าความจริงช้างเผือกอยู่ในป่าเยอะแล้วช้างเผือกนี่อยู่ในป่ามากด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องค้นหาช้างเผือกนี้ให้เจอแล้วเมื่อเห็นช้างเผือกที่จุดใดก็ต้องหากลไกที่จะซัพพอร์ตช้างเผือกต่างๆเหล่านี้ดังนั้นการออกแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับกระทรวงอวได้ขยายเข้าไปในทุกๆภูมิภาคของประเทศกับการลงนาม MOU ในวันนี้ระหว่างกระทรวงอวนะครับกับเทสเฟลโลซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผู้พัฒนาผู้ประกอบการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านสังเกตเห็นว่าเทสเฟลโลจำนวน34หน่วยงานที่ลงนามในวันนี้ได้กระจายอยู่ในทุกๆจุดของประเทศนะครับกระจายอยู่ในทุกๆภูมิภาคนะครับเทสเฟลโลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือช่วยในการเสาะหาเฟ้นหาผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับเปิดช่องทางให้ผู้ที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาหาได้จากนั้นไปเนี่ยท่านจะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองในการคัดเลือกนะครับและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากเทสฟันเรียบร้อยแล้วเทสเฟลโลก็ยังจะมีหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงต่อไปดังนั้นเทสเฟลโลจึงเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญมากครับผมอยากจะขอขอบคุณท่านผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน34หน่วยงานที่เป็นเทสเฟลโลที่จะมาลงนามในความร่วมมือกับกระทรวงอว.ในวันนี้ครับ
สิ่งที่พวกเราดำเนินการอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องต้องทำนานแต่เป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวมากๆครับต้องขอขอบคุณขอชื่นชมหน่วยงานทุกท่านนะครับและในโอกาสนี้ผมก็ขอเปิดการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรือเทนเฟลโลซึ่งจะช่วยกันในการพัฒนาแล้วก็บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ของประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญต่อประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะและขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาเล่าถึงภาพรวมนะคะรวมไปถึงพันธกิจการดำเนินการและโครงการความร่วมมือที่สำคัญของทางกระทรวงเท็ดฟันและเท็ดเฟลโลนะคะ